สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับงานฝากาแฟนะมาอยู่ในฉากเลยนะฉากตัวนี้ก็เป็นฉากของคุณมรกตนะผมเคยทิ้งลิงก์ไว้นะครับถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อีกรอบนะตัวนี้นะครับก็เป็นงานของวันด้านะครับฝางานแบบนี้เห็นเพื่อนๆ เรียกกันว่างานฝากาแฟนะครับไม่รู้ว่ามันแถมมาจากไหนนะคล้ายๆเป็นกาชาปองนะครับตัวรถนี้ก็เป็นรถรถชูโรคิวนะครับตัวนี้เป็นนิสสันนะก็จะมีหลายแบบเลยไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะก็ประมาณนี้จะออกมาในรูปแบบฝานะครับก็เดี๋ยวลองแกะดูก่อนแกะได้ไหมก็แกะออกมาตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นสแตนในการวางนะครับตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของชูโรคิวตรงนี้นะครับนะคันจิ๋วก็ทัดรัดเลยช่องรีวิวบาบอกว่าถ้าเกิดเอาเหรียญนะมาสอดใส่ในช่วงท้ายตรงนี้นะครับมันจะทำให้เวลารถมันพูแบ็กเนี่ยยกล้อได้นะครับอันนี้ก็จะมาในสแตนสวยเลยนะวางเข้ากับฉากเลยนะครับรถมันจะเป็นรถทรงน่ารักนะครับรถโชโรคิวเนี่ยเดี๋ยวผมดึงออกมาก่อนอึ๊บมันดึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวขอดึงออกมาก่อนนะครับโอเคดึงออกมาแล้วนะก็เป็นรถนี่นะครับนิสสันฟลอริดี้นะครับแซดมาในรูปลักษณ์สีเหลืองเลยคันจิ๋วไหมล่ะจิ๋วมากเลยนะครับนี่นะครับนะด้านหลังเนี่ยคุณช่องรีวิวบาบอกว่าให้เอาเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอาเหรียญ50สตางค์ก็คือสอดไว้อย่างนี้นะครับนะแล้วมันเวลามันจะยกล้อใช่ไหมครับเห็นไหมมันจะยกล้อนิดนึงนะเห็นไหมพอเหรียญใส่มันจะยกล้อนะครับเวลาพูแบ็กมันจะพูดง่ายมันก็คือจะยกล้อนั่นเองอะพูแบ็กหน่อยนะ ทันไหมครับเมื่อกี้เอาอีกรอบนึงคือมันจะยกล้อนะครับเห็นไหมมันจะยกล้อนะครับนี่นะครับรายละเอียดงานนะมันก็เป็นงานคล้ายๆงานกาชาปองนะครับคือคันมันจะจิ๋วเลยแล้วก็มาในรูปแบบรถของโชโรคิวก็คือล้อหน้าเล็กล้อหลังใหญ่นะครับแล้วก็จะแผ่นป้ายทะเบียนจะมีคำว่าโชโรคิวแล้วก็สามารถเสียบเหรียญได้นะขอบคุณช่องรีวิวบาร์นะครับที่แนะนำนะผมก็ไม่ทราบรายละเอียดนี้มาก่อนนะครับรายละเอียดงานเนี่ยคือจิ๋วเลยเทียบกับนิ้วผมนะแล้วก็มีสัญลักษณ์โทมี่ปี2009นะครับก็เป็นรถรุ่นโชโรคิวเนี่ยก็เก็บสะสมกันเยอะนะนะครับผมก็มีอยู่บางส่วนก็ไม่ใช่แนวสะสมของผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีนะก็มันเป็นรถน่ารักก็วางเข้ากับฉากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นไซส์จิ๋วไซส์เล็กนะครับมันจะมีไซส์กลางไซส์ใหญ่อีกนะยังไงถ้าเกิดชอบนะครับเพื่อนๆลองหาดูตามพวกโกดังญี่ปุ่นนะครับหรือว่าตามกลุ่มซื้อขายรถเหล็กก็จะมีมาหรือว่ากลุ่มโชโรคิวนะครับรถจิ๋วโชโรคิวคือร้านมันจะพูดง่ายร้านมันแรงมากเลยนะโชโรคิวเนี่ยพวกเนี้ยนะแล้วก็มันจะมีเป็นพวกรางของมันด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็ลองหาซื้อกันดูนะแพ็กเกจมันก็สวยอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคล้ายๆงานฝากาแฟนะครับคือเสียบเข้าไปเก็บนะครับสามารถเก็บได้นะก็เป็นนิสสันฟอร์เรดี้แซดนะครับถ้าเกิดชอบก็ลองหาดูอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้นี่รถจิ๋วเลยสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ